สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ปในการพระราชทานบริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา10นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลปบดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจนกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนียนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคกลางประจําปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันที่สอง โดยในช่วงเช้าได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัทเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัทสวนสุนันทาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2,451คน มหาวิทยายลัยราชภัฏนเพชรบุรีมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยายลัยให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเป็นมหาวิทยายลัยดิจิทัลและมหาวิทยายลัยสีเขียวโดยจัดตั้งศูวนย์วิจัยมริดสิงค์ขอนตะนาวสีเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการประมง โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนจนได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบในระดับภาคและระดับประเทศ มหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราชโชบายด้วยการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมเอกลักษณ์สร้างไรายได้และปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย,อย่างยั่งยืน ในช่วงบ่ายได้พระราชทานปริญญากิยติมศแก่ผู้ทรงคณุณวุฒิที่มหาวิทยายลัยราชภัฒเทพสตรีมีมติมอบปริญญากิยติมศจำนวนสคนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเทพสตรีรวมจํานวน2023คน มหาวิทยาลัยราชาพัฒเทพสตรีสนองพระบรมราชโชบายในการสร้างความมั่นคงของชาติโดยดำเนินงานในเขตพื้นที่บริการจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและสระบ,บุรีตามยุทธศาสตร์4ีด้านได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้หลักหนึ่งหน่วยงานหนึ่งตำบลทั้งหมด7จ็ดตำบลการผลิตและพัฒนาครูให้มีความรู้และคุณธรรมการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายยกระดับคุณภาพบัณฑิตและการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภพิธรรมศพพลเอกปร,รมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18.55นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระราโปรดก,กระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาวรามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธ,ธีร,ธธรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกปรมตินสูลานนท์ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ผลเอกประเรมตินสูลานนท์นัเป็นบุคคลสําคัญของประเทศคือดํารงตำแหน่งที่สําคัญทั้งด้านการทหารและการเมืองอาทิแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีและประธานองคมนตรีเนืรัชากาลปัจจุบันได้ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทโดยเป็นผู้สําเร็จร,ราชาการแทนพระองค์และเป็นประธานองคมนตรี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบทกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดกระาบทกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธีธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ ทที่่่ไดด้้ใหแแกผนนิอ,องค์กมนตรีรับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อโดยสเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนหมูห่หลนิทิราประชาเครระในพระบรมราชูปถมัมภ์ วันนี้เวลา9้านาฬิกาที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครผลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์รับมอบเงินจากมูลนิธินายเองศรีสมบูรณ์โดยนางสาวชินสิริมากประธานมูลนิธินายเองศรีสมบูรณ์เป็นผู้มอบเงินจำนวน2ล้านสองแนบาท62สสตางค์เพื่อ เสด็จพระราชสุศลส,สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ทางนี้มูลนิธิราชประชานุคเคราะห์จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการของมูลนิธิเพื่อให้การสงคเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศการมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยการให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาเช่นการมอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์ทั้ง58แห่งทั่วประเทศ จิตอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่วัดมหันตภาวาสตําบลโคกศักอ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงกรพันธ์เพื่อวาราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในกิจกรรมปรลูกต้นไม้และปะลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นในที่ดินของตนเองหน่วยงานของรัฐเอกชนสานที่ราชการสถานศึกษา,าศา,ศา,ศาสนสถานและที่สาธารณะอันจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยวันนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12นครศรีธรรมราชศูนย์ป่าไม้พัทลุงอำเภอบางแก้วภาคีครุรข่ายและจิตอาสาพระราชทา,าน904บพรร,ร่วมกันปลูกต้นไม้บนเนื้อที่20ไร่อาทิต้นสตอขนุนไม้ตะเคียนทองและไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆจำนวน8,000ต้น วันนี้ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางวิไลวันไกรโซดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำประชาชนจิตอาสาพระราชาทาน904วปรรเริ่ร่วมกันทำความสะอาดคลองและพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะสีโคตระตรบูนซึ่งเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งของชาวอำเภอธาตุพนมตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬาด้วยมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากทำให้มีร่มเงาและเย็นสบายนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประจำปี ีต่างๆอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานานรีนาศให้ส่งหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพารณมัยแข็งแรงอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม,มศึกษาศาส,สนา และวัฒนธรรมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกระทรวงพาณิชย์และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนทั้งนี้สนพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9น้นาิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวัน วันที่20มิถุนายน2562เวลา18นาฬิกาณพะรามราชบังดูสิตขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่8รัชกาลที่9และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสำเ็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเ็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระลักบกระมหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามที่บดินรัชกาลที่8ปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้าจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แัะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณันะพระลานพระราชวังดุสิตในวันพระหาทิสบ,บดีที่20มิถุนายน2562เวลา18นาฬิกาโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปาริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน157รูปเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบการะหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็กซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุขโขทยัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบการะหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ อันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลดังกล่าวนะพระลานพระราชบองดุสิตในวันพระราชบดีที่20บมิถุนายน2 5 6พเวลา18นาฬิกา ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชมง,งานศิลปะชิ้นสําคัญของแผ่นดินนพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑ์ศิล พิพิธภัณฑ์ศินแผ่นดินศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจันงหวัดพระนครศรีอยุธยาจะแสดงงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานสถาบันเุกรกิจสวนจิตลดาหมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2562เป็นต้นไปในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a r t o f t h e k i n g d o m c o m หรือสอบถามได้ ที่หมายเลขโทรศัพ 1. ท์022839411ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังเข้าชมงานดังกล่าวได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิศวภาเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ